่วง B Test สนับสนุนโดย Fast Auto Show Thailand เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่สัปดาห์นี้ครับพี่เพชรครับเบรกขั้นจังหวะหน่อยบางคนบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมารถยุโรปเยอะเลยรู้ไปหน่อยรู้ไปหน่อยอลังการไปนิดนึงสัปดาห์นี้ผมก็เลยจัดมาว่าเอาใจคนรุ่นใหม่ออกแนววัยรุ่นหน่อยที่ชอบทั้งเรื่องความสปอร์ตชอบเรื่องของดีไซน์อยู่ด้วยนะครับกับ Honda Civic Hatchback 1.5 Turbo ซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมดานะใช่ถือว่าเป็นทีเด็ดของรายการเราเหมือนกันดูแล้วก็น่าสนใจอันนี้ต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานพี่แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมว่าตอนเปิดตัว Honda Civic รุ่นปกติเนี่ยไฮไลท์ไม่อยู่ที่เครื่องยนต์พอเป็นแฮชแบ็คปุ๊บเนี่ยคนก็มาดูไฮไลท์เพิ่มเติมคือเรื่องของดีไซน์เพราะถ้าพี่จำได้ไหมตอนสมัยพี่วัยรุ่นผมยังเด็กๆมันมี3ประตูดังมากใช่ป่ะเออที่เป็นแบบ Civic ที่เรียก3 door 3 door ในสนามแข่งวัยรุ่นรุ่นนั้นเนี่ยโอ้ใครก็ต้องขับตอนนี้คนก็ยังอยากได้อยู่เลยนะใช่รุ่นนั้นน่ะคือข้อดีของต้องบอกของ Honda ตั้งแต่รุ่นที่เป็น3ประตูตัวนั้นเนี่ยมันเอามาแต่งง่ายพี่แล้วก็อุปกรณ์ของแต่งมันมีให้เลือกเยอะราคาไม่สูงมากนักมองแล้วปั๊บเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมสารภาพว่าพอมองแวบแรกเนี่ยไม่ค่อยมองข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าเป็นมันคือ Civic Hatchback อ้าวเหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกรถ Civic อ่ะครับเขาก็มีการไปแต่งกันเยอะโดยการติดสติ๊กเกอร์หรือเปลี่ยนอะไรบางคนดูเหมือนตอนแรกดูไม่ออกนะดูจากข้างหน้าแต่ว่าก็พอเห็นมากว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปเด่นขึ้นมาหน่อยนะใช่ก็ยิ่งท้ายนะพี่ข้างหน้าพี่ยังมองไม่ออกท้ายเนี่ยผมต้องขับตามแล้วจ้องนะแล้วต้องเห็นบานกระจกด้านบนเพราะว่าไอ้ Civic เดิมที่เป็น4ประตูที่เป็นตัวซีดานเนี่ยมันก็ดีไซน์มาให้ข้างหลังมันสโลปอยู่แล้วไงพอเป็นตัวแฮชแบ็คปุ๊บเขาตัดสโลปให้มันสั้นลงอีกแค่นึงขยับนิดเดียวใช่ใช่ไหมเมื่อกี้แอบไปเดินดูก็รู้สึกว่ามันขยับไปนิดเดียวเองแต่จะบอกว่าเป็นขยับนิดเดียวเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะไม่รู้คิดว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าเพราะว่าของเดิมเนี่ยไฟข้างหลังเนี่ยมันก็ดูเป็นยังไงอ่ะเป็นก้อนๆไปหน่อยป่ะไม่ค่อยเฉียวอ่ะไม่ค่อยเฉียวดูเป็นดูมีความทันสมัยนะดูรถเป็นรถล้ำยุคอ่ะครับแต่ว่ามันไม่ให้ความรู้สึกของความเฉียวมากเท่าตัวนี้ตัวแฮชแบ็กตัวนี้เห็นแล้วรู้สึกว่ามีความเฉียวอะไรบางอย่างอยู่วันนี้สลับเปลี่ยนไม้เลยเดี๋ยวขึ้นรถปุ๊บผมให้พี่ขับก่อนอ่าโอเคเพราะว่าผมอยากให้ลองดูว่าเครื่อง 1.5 เทอร์โบเครื่องนี้เขาบอกว่ามันแรงความจริงถ้าเกิดว่าเทียบเนี่ยกี่ม้าตัวนี้ประมาณ173แรงม้าก็ถือว่าเยอะใช่แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ระบบ CVT ที่มี Pedal Chip เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูผมว่าหลายๆคนที่อาจจะติดภาพเดิมสำหรับเครื่องบล็อก 1,800 บล็อก 2,000 ของ Honda อาจจะสบประมาทพอได้ยินเป็น 1,500 Turbo เฮ้ยเครื่องเล็กแล้วมาอัดใส่เข้าไปมันจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ลองพี่แต่ Civic คันสุดท้ายที่ขับเนี่ยน่าจะเป็นสัก20ปีที่แล้วแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับCivic Hatchback นะพี่เพชรโอ้คันนี้ขับดีแล้วก็รู้สึกว่ามันสมรรถนะมันดีเรียกก็ถือว่าใช้ได้เลยผมชมผมเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องออกแบบเรื่องรายละเอียดนะแต่ Honda นี่ผมชมอย่างนึงเลยอ่ะไม่ว่ารุ่นอะไรก็แล้วแต่ Honda แม่งออกแบบข้างในเก่งมากอ่ะคือถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นด้วยกันนะผมว่าไอ้พวกช่องเก็บของ
ือบางคนบอกเยอะไปบางทีแบบมันดูเยอะแต่แบบมันได้ใช้อ่ะมันไม่ได้รกหูรกตาแล้วก็เนี่ยอย่างมีคอนโซลหน้ามีเลเยอร์มีเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยเออคือให้ความรู้สึกของการความลงตัวใช่คือทั้งในแง่การใช้งานแล้วก็ในแง่ของการประโยชน์ใช้สอยครับฮอนด้าเนี่ยค่อนข้างเก่งเรื่องพวกนี้พอสมควรนะเห็นด้วยมากๆเลยเรื่องนี้มีหน้าเซลล์ฮอนด้าชอบบอกว่าฮอนด้าไม่มีเป็นแท็กซี่นะเวลาเขาบัฟคู่แข่งเออนะเรื่องนี้ก็ทำไมอ่ะเพราะว่าลุ่มรักมันไม่เข้ากันหรือไงแต่ว่าผมว่าเฉพาะว่ามันอารมณ์แบบเฉียวๆอ่ะแต่ที่พอมาอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็ให้ความรู้สึกของว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกในระดับหนึ่งแต่ว่ามันให้ความสบายเพราะว่าปกติเนี่ยพี่เป็นคนชอบว่ารถสำหรับพี่นะส่วนตัวขับสนุกอย่างเดียวไม่พอพี่ต้องให้ความรู้สึกสบายด้วยพี่จะไม่เหมือนบอมคือบอมจะชอบสมรรถนะเป็นหลักแต่พี่เนี่ยชอบขับชิลไปด้วยคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในแง่ว่าชิลก็ได้ตอบสนองเรื่องความเร็วก็ได้อะไรก็ดีแล้วดูที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยถือว่าทำออกมาสปอร์ตใช้ได้ให้ความรู้สึกของความเป็นรถที่ขับเขาเรียกอะไรอ่ะลุกมันคล้ายพวก RS อย่างเงี้ยป่ะของ Honda นะแต่ความรู้สึกอันหนึ่งเนี้ยนะถ้าถามว่าถ้าจะไม่ชอบไม่ถึงขั้นไม่ชอบแต่รู้สึกว่ามันสะกิดอยู่นิดเดียวในเรื่องอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าแผงหน้าปัดไอ้จอความเร็วมาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของตรงกลางเนี่ยซึ่งมันเป็นทั้งรอบเครื่องแล้วมีความเร็วที่เป็นดิจิตอลอยู่ตรงกลางเนี่ยนะมันจะเหมือนกับทุกอย่างนี่มันกระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะมันตีรวมกันมากไปหน่อยนะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าแวบแรกที่มองเนี่ยยังไม่ค่อยชินว่าตัวเลขทุกอย่างเลยเนี่ยมันมาใส่อยู่ในช่องนี้หมดเลยอ่ะคือคนออกแบบอาจจะเจตนาว่าให้มองแค่ตรงนี้ไงแล้วรู้หมดทุกอย่างแล้วรู้หมดทุกอย่างแต่ผมมาเห็นด้วยกับพี่นะว่านั่งๆไปแล้วแบบบางทีมันแบบมันดูแน่นๆไปอ่ะเพราะว่าจริงๆหลักๆการเลยอ่ะการนั่งหลังพวงมาลัยเนี่ยมองอย่างไม่กี่อย่างนะมันก็มีอย่างเรื่องสปีดหรือไม่ก็รอบเครื่องหรืออะไรแบบนี้นะส่วนถ้าคุณอยากจะดูว่าวิ่งไปกี่กิโลประหยัดน้ำมันเท่าไหร่หรือว่าอะไรอ่ะวิทยุเราเปิดช่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยชอบให้มันเก็บไว้ที่เหลือไปมองข้างๆอะไรเงี้ยอย่างที่จอเนี่ยมันก็เห็นนะว่าอันนี้เขาบอกหมดเลยนะที่ตรงกลางเหมือนกับแบบว่าเรียกอะไรอ่ะพี่รวม call center อยู่ตรงกลาง แล้วอย่างรู้อะไรตรงกลางตอบได้หมดเลยซึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าคือถ้านั่งไปนานๆใช้งานไปนานอยู่มันไปทุกวันเนี่ยเราอาจจะชอบมันขึ้นมาสักวันแต่ว่าแรกเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดไม่ชอบอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ว่ารู้สึกสะดุดแค่นั้นอะไม่รู้บอมคิดยังไงเลยตอนบอมขับผมเห็นด้วยนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยสนใจดีเทลอื่นอะคืออย่างที่ในมุมที่ผมชอบก็คือไอตัวมาตรวัดความเร็วเป็นตัวเลขเนี่ยมันใหญ่ดิเห็นชัดไปเลยแต่ว่ารอบเครื่องยนต์กับมาตรวัดความเร็วเนี่ยใหญ่ก็โอเคแต่ว่าพอมีอื่นเข้าไปรวมเนี่ยผมแอบคิดว่าทำไมไม่ตัดทิ้งออกไปเลยเพราะผมไม่ค่อยสนใจไงมันก็หลายอย่างแต่พี่ว่าคนส่วนใหญ่อยู่กับรถอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปเองระหว่างคนกับรถอ่ะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปแต่ที่เห็นอีกอย่างนึงคือจอนี่นะดูมันเป็นจอสัมผัสใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยกับตรงข้ามกับจอไอ้ตรงกลางที่ว่าคือตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่ชอบที่ทุกอย่างมันคุมตรงนี้ได้กันหมดถ้าจะเห็นเนี่ยคือแม้กระทั่งแอร์นะซึ่งปกติเนี่ยมันจะแยกอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมก็คุมอันนี้เนี่ยแอร์เนี่ยก็สามารถปรับทัชในบนจอได้เลยทุกอย่างบนจอหมดถ้าอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ชอบซึ่งอาจจะคอนเซปต์เดียวกับตรงนี้นะแต่พอตรงนี้รู้สึกมันคุมง่ายไปหมดเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อจะใช้เนี่ยมันก็จัดการได้เบ็ดเสร็จทีเดียวครับ
็นไงครับพี่เพชรเมื่อกี้ที่ขับมาเนี่ยก็รู้สึกรถมันแรงใช้ได้แล้วก็แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรถที่เกเรมากเรียกว่ามันเป็นแรงชิลๆขับสนุกแล้วก็สมรรถนะของเครื่องถือว่าใช้ได้ทีเดียวตอบสนองเลยดีหมดซึ่งพอมาเปิดฝากระโปรงดูก็เห็นดูเล็กๆนะไม่ใหญ่ไม่แน่นอะไรแต่ว่าต้องบอกงี้พี่ไอ้เทคโนโลยีของ Honda เนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่าเป็น Earth Dream Technology ซึ่งมีติดอยู่ในคือใน Earth Dream Technology เนี่ยมันจะคำนึงถึง1เรื่องของสิ่งแวดล้อม2เรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง3ขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้มีแต่เครื่องตัวนี้นะพี่คือต้องบอกว่าใน Honda CR-V ซึ่งในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้มาลองเดี๋ยวเราจะได้มาลองเครื่องยนต์ดีเซลปกติเนี่ยเรารู้จักเครื่อง Honda ต้องเป็น iVTEC ใช่ไหมพี่อันนั้นก็เป็น iDTEC iDTEC เพราะก็เป็นดีเซลซึ่งออกมาใหม่เลยไหม iDTEC เนี่ยถูกต้องไม่เคยได้ยินไม่เคยมีมาก่อน iDTEC ก็เป็นเทคโนโลยีของ Earth Dream Technology เหมือนกันนั้นก็กลับมาที่เครื่องนี้ว่าทำไมเครื่อง 1,500 เทอร์โบ170กว่าแรงม้าอันเนี้ยมันถึงได้ให้กำลังได้ขนาดนี้คือผมมองที่แรกเนี่ยต้องบอกพี่เพชรก่อนว่าผมคิดว่าไม่ต่างแต่พอชะโงกเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าพื้นที่ในห้องเครื่องมันมีเหลืออยู่มันมีสเปซเหลือแมวเข้าไปนอนได้แมวเข้าไปนอนโอ้มีอาจจะมีร้อนหน่อยพี่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายสำคัญแล้วก็เป็นการตัดสินใจถูกไหมไม่ต้องถามงี้ว่าเป็นการตัดสินใจถูกไหมที่ Honda พอขายแฮชแบ็กปุ๊บมีรุ่นเดียวเลย 1,169,000 บาทมันไม่ต้องคิดมากไงก็ถือว่ามันเป็นรุ่นที่ต่อยอดขึ้นมามันหน้าตาแล้วก็บวกชุดนี้จัดมาคือเขาเลือกมาให้เลยมันหมายความว่าบางคนบอกบังคับอ่ะคืออยากอาจจะชอบแฮชแบ็กแต่อาจจะไม่ชอบแบบนี้อ่ะมันจะพี่ว่าถ้ามันมีออปชันที่เยอะกว่านี้เลยวันนี้มันจะสร้างความยุ่งยากไงว่าการที่เป็นแฮชแบ็กของคงตัดสินใจแล้วว่ามันเหมาะสมกับเครื่องกำลังแบบนี้แล้วหน้าตาที่มันใส่มาแบบนี้ให้ดูสปอร์ตหน่อยเชียวหน่อยแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าแฮชแบ็กหน้าตาบ้านหน่อยหรือว่ามันก็ไม่ได้นะมันก็ดูไม่เข้ากันเรียกว่าเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วเป็น total package มาอย่างนี้เลยเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอมบอกอ่ะแฮชแบ็กมันก็อาจจะมีกลิ่นหรือว่าความรู้สึกของ Type R ใช่ไหมครับที่ให้มาเพราะฉะนั้นไทป์อาร์ของ Honda เนี่ยตั้งแต่ไหนเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสปอร์ตแล้วก็แรงครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่เข้าใจนะเขาคงตัดสินใจมาว่าจะทำCivic เนี่ยที่มันให้ความสปอร์ตแบบไทป์อาร์ขึ้นมาสักคันหนึ่งเนี่ยเขาคงคิดมาเบ็ดเสร็จแล้วว่ามันควรจะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจมีรุ่นเดียวแต่ในขณะที่ Civic เนี่ยมันคงเป็นรถที่ขายทั่วไปมหาชนอะไรเงี้ยความชอบมันคงมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องจัดหนึ่งไม่รู้นะที่เดาเอาสรุปสุดท้ายราคานี้ถ้าเป็นพี่เอาแฮชแบ็กหรือเอาซีวิกธรรมดาคือจริงๆบอมอาจจะแปลกใจเพราะถ้าเป็นปกตินะคนที่ชอบอะไรของคุ้มค่าอย่างพี่เนี่ยพี่จะเลือกตัวธรรมดาแต่ว่าสำหรับคันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเลือกแฮชแบ็กเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันราคาเนี่ยมันยังรับได้เพราะรถสมัยนี้เนี่ยราคามันก็ประมาณนี้หมดแล้วถ้าออปชั่นเต็มครับเราก็ถือว่าสมมุติว่าถ้าเลือก Civic ที่มันออปชั่นรุ่นออปชั่นเต็มก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้ราคาก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็เราได้ลุคแบบนี้ฟีลลิ่งที่ขับแบบนี้ระดับแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะตัดสินใจเอาแฮชแบ็กนะครับแหมถือว่าผิดคาดนะครับคุณผู้ชมผิดคาดไหมผมคิดว่าพี่เพชรเนี่ยจะเลือก Honda Civic ตัวปกติธรรมดาแต่ว่าเหตุผลตรงใจกันมากนะครับเหมือนกันคือถ้าด้วยราคาที่ไปเทียบกับตัว Civic ธรรมดาเนี่ยเลือกได้รูปลักษณ์ที่เป็นแบบแฮชแบ็กแล้วต้องบอกว่าใครไม่เคยขับรถแบบแฮชแบ็กนะครับลองขับรถแบบแฮชแบ็กดูฟีลลิ่งการทรงตัวการบังคับควบคุมแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความเร็วเนี่ยผมว่าน่าประทับใจดูทีเดียวนะครับก็เก็บไปคิดต่อเผื่อใครคิดไม่เหมือนเราแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องไปลองขับทั้งคู่นะครับแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับแบบ Civic ปกติหรือจะเลือกแบบแฮชแบ็กอย่างเรา2คนครับ